สวัสดีจ้าช่องไม่เพียร์ชาแนลค่ะวันนี้ไม่เพียร์ชาแนลอีพามาชมทุ่งชมอีหยังค่ะของอีห้วยสะเพอของตำบลกุสมานของอีพื้นที่เขตตำบลกุสมานนะคะท่านผู้ชมมาชมน้ำกันนะคะนี่วิวงามธรรมชาติสวยมากเลยค่ะมีห้วยสะพอห้วยสะเพอมีคนหาปลอกหาปลาค่ะงามค่ะท่านผู้ชมมาชมด้วยกันนะคะวิวดีขนาดเลยค่ะท่านผู้ชมวิวดีบรรยากาศสวยหาปงหาปลาพุทงพุทเท่ากันค่ะบรรยากาศดีค่ะคิวทัศน์สีเอ็มดูดงเลยล่ะสีใสมากเลยฟังเห็นคิวทัศน์สวยงามค่ะสีคุณก็เลยสีฟ้าแม่น้ำสองแม่น้ำห้วยสะเพอนะคะนี่เป็นแม่น้ำเก่าที่แม่เพียวคืออยู่ที่นี้ค่ะสมัยนั้นตรงพุทเท่าหาปงหาปลานะคะนี่ก็พ่นเห็ดแบบสโลปนะสโลปเป็นเองกระทะสโลปไปเลยจ้ะนะคะห้วยสะเพอบ้านเรานะคะนี่แม่น้ำห้วยสะเพอบ้านเรานะคะบ้านกุสุมานเฮาค่ะแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะตั้งแต่สมัยดึกดำวันตั้งแต่สมัยสวัสดีค่ะไปใส่คะตาไปใส่คะถามก็บ่ตอบยิงถามก็บ่ตอบยิงคือหยังถามตอบอย่าบอกครับพร้อมมีกันนะคะไอ้หมาพุ่งบัดดมไปใส่กระยาพวกไอ้เฮาเลี้ยงหมามันกินหมาไงพี่น้องเบิ่งมาดามเพิ่นไปมุ้ยแล้วบาดนี้จับเจือได้มุ้ยอีกแล้วเมื่อน้ำกันบ่คะโอ้ยบ่ปากบ่ตีไงป้อดมเห็นกันบ่พ้อหน้าที่เพิ่นนำดมแขนดมขาบ่แม่นเจ้าบ่ได้อาบน้ำบ่มาดามโอ้ยนะฮะบ่แม่นเจ้าบ่ได้อาบน้ำบ่ถ้าได้อาบอยู่ตอนเช้านี่บ่มีเวลาอาบสวัสดีค่ะครับเบ้าน้ำกับเบ้าเนี่ยเป็นหยังอย่ายิงหลายเจ้านะว้าไกลนำทางไปนำหน้าไปใส่กับเป็นมูกับหมาเนี่ยแหละพี่น้องนำหน้าแล้วนำหน้าแล้วไกลนำทางมีไกลนำชาแล้วไปไปกันเซนปะย่างข้ามเป็นเด้อหันเด้อบ่แม่นเฮือนมันอยู่ฟังพุ่นบ่เฮือนเพิ่นอยู่ฟังพุ่นเด้อเนาะเอ้าใหม่เดี๋ยวหนึ่งตัวก็นำมาไหนนะนำมาไหนเลยใครเพิ่มใครชุ่มนี่นะคะบรรยากาศของกุสุมานนะคะนี่กุสุมานบ้านเรานะคะไปนาไปไล่กันค่ะขี่มอสอบมอไซค์ท้องทุ่งบ้านเราค่ะนี่เส้นทางนี่เป็นเส้นทางที่ไปนาแม่เพียวนะคะที่แม่เพียวเว้าไปช่วงนึงค่ะท่านผู้ชมทะลุทะลุนาแม่เพียวเลยค่ะตัวนี้นะใครซูมด้วยนะแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหนในนั้นนี่นะคะเนี่ยเบื่อเตะโต๊ะเบื่อโต๊ะคนเอากงเอากาเยอะแยะนะคะท่านผู้ชมเบิ่งเบิ่งนำกันค่ะคนเอากาค่ะมีสระนงสระน้ำเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชมน้ำหมอกน้ำไม้เบิ่งนี่ไม่เพียวกว่ายืนมองน้ำไม้นะคะเนี่ยเบิ่งน้ำไม้นะคะท่านผู้ชมจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงจะว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะ